จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้อุ๋ยก็จะชวนเพื่อนๆมาทำหมูหมักน้ำมันงาค่ะไว้ทานเป็นหมูกระทะหรือจะเป็นพวกปิ้งย่างต่างๆได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะวันนี้อุ๋ยจะใช้เป็นส่วนของสะโพกหมูค่ะ600กรัมนะ6ขีดค่ะไข่ไก่เบอร์1 1ฟองซีอิ๊วขาวค่ะ4ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายค่ะ40กรัมน้ำมันงา2ช้อนโต๊ะงาขาว2ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะนี่ค่ะให้ใส่หมูสะโพกลงไปเลยค่ะ600กรัมนะน้ำแข็งค่ะ1กำมือค่ะหรือ1ถ้วยนะถ้าเกิดใครใช้เป็นยูนิตก้อนใหญ่นะก็ประมาณสัก3ก้อนก็พอนะเราใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันงาค่ะและไข่ไก่ค่ะเราขยำทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเราจะขยำไปเรื่อยๆนะจนกว่าน้ำแข็งเราจะละลายหมดค่ะสำหรับใครใช้ก้อนใหญ่นะก็ทิ้งไว้จนกว่าเขาละลายสักหน่อยนึงเนาะแล้วเราค่อยเริ่มใส่ซอสใส่เครื่องปรุงต่างๆแล้วหมักค่ะนี่ค่ะหลังจากที่หุ่นนวดไปนานๆแล้วเห็นไหมหลังจากที่หุ่นนวดไปเรื่อยๆค่ะน้ำก็แห้งครั้งแรกนะถ้าเกิดเพื่อนทำเองอ่ะจะเห็นเลยค่ะว่าน้ำเนี่ยแบบนองมากนะไม่ต้องตกใจเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะการใส่น้ำแข็งแล้วนวดไปเรื่อยๆจะทำให้หมูเรานุ่มแล้วที่สำคัญค่ะหมูจะบวมน้ำนะยิ่งหมูบวมน้ำค่ะหมูจะนุ่มนะคะเห็นไหมเริ่มแห้งแล้วค่ะเราจะต้องนวดจนกว่าหมูของเราแห้งนะให้แห้งก่อนนะเราถึงจะค่อยมาใส่ส่วนของงาขาวค่ะนี่ค่ะเขาเลยงาขาวต้องไปงาขาวคั่วแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ